แล้วแน่นอนนะครับการแถลงข่าวประจำวันนี้ทุกคนใจจดใจจ่อมากครับแล้วสุดท้ายตัวเลขก็เป็นไปตามคาดฮะทะลุหลักพันจนได้สุทธิวันนี้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งขึ้นมา 1,335 คนแล้วกระทรวงสาธารณสุขมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเป็นรายชื่อ9จังหวัดสีแดงเข้มที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อต่อวันทะลุหลักร้อยครับไปดูในรายละเอียดกันหน่อยนะครับเพราะในร้ายก็มีดีเหมือนกันดีที่นี้หมายความว่าอะไรวันนี้ทางคุณหมอโอภาสการกวินพงศ์ครับอธิบดีกรมควบคุมโรคแถลงสถานการณ์โควิด-19 ของไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 1,335 คนทะลุหลักพันเป็นครั้งแรกเลยนะครับนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิดในเมืองไทยยอดสะสมกระโดดขึ้นมากลายเป็น 35,900 กับอีก10คนครับไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับยอดนิ่งอยู่ที่97รายคุณหมอโอภาสแจกแจงต่อครับก็เป็นไปตามข้อสังเกตของการแพร่ระบาดเนื่องจากสายพันธุ์ที่มีการแพร่ระบาดณขณะนี้ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์อังกฤษที่ระบาดได้เร็วส่วนใหญ่ที่ว่าคือ90%ของผู้ติดเชื้อจะมีอาการน้อยและไม่แสดงอาการแนวโน้มสถานการณ์ก็ยังระบาดค่อนข้างเร็วอยู่แม้หลายจังหวัดจะควบคุมได้ค่อนข้างดีดังนั้นการควบคุมโรคต้องเข้มงวดต่อไปครับแต่จะเห็นได้ว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตไม่ได้เพิ่มขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นความรุนแรงของโรคเนี่ยเท่าเดิมแม้มันจะระบาดได้เร็วขึ้นแล้วตอนนี้ก็มีอยู่9จังหวัดครับที่ถือได้ว่าอยู่ระดับสีแดงเข้มคือรุนแรงมากประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ชลบุรีสมุทรปราการนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์สมุทรสาครสระแก้วและปทุมธานีซึ่งทั้งหมดพบผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า100คนคุณหมอย้ำเลยนะครับการจะควบคุมโรคได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนแม้จะปิดสถานที่เสี่ยงแล้วแต่ต้องเพิ่มมาตรการอีกคือการปรับพฤติกรรมส่วนบุคคลงดกิจกรรมรวมตัวที่ไม่จำเป็นเช่นปาร์ตี้ส่วนบุคคลที่รวมคนจำนวนมากมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สังสรรค์กันสุดท้ายคุณหมอท่านย้ำฮะต้องมีมาตรการ work from home เป็นระยะเวลาอย่างน้อย2สัปดาห์ที่จะมีส่วนสำคัญในการลดผู้ติดเชื้อได้ดังนั้นภาพรวมตอนนี้ของการแพร่ระบาดรอบเดือนเมษายนพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแล้วกระจายไปทั่วประเทศมีระบาดแบบกลุ่มก้อนในบางจังหวัดเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงกลุ่มนักศึกษาออกค่ายและนักศึกษากลับภูมิลำเนาจนพบการติดเชื้อภายในครอบครัวมากขึ้นจบสงกรานต์ไปแล้วหากจะกลับมาทำงานหรือกลับบ้านก็ให้เลือกใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือหากต้องใช้บริการรถสาธารณะต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลางดการรับประทานอาหารเครื่องดื่มบนรถหากสามารถทำงานจากที่บ้านได้ให้ทำงานจากบ้านโดยไม่ต้องเดินทางกลับมาแต่หากต้องมาทำงานให้ดูแลสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดฟังเสียงอธิบดีกรมควบคุมโรคครับสถานการณ์ในจังหวัดของตนเองได้เพราะฉะนั้นเสร็จสิ้นภารกิจสงกรานต์นะครับถ้าจะกลับมาบ้านหรือกลับมาที่ทำงานประการที่1 นะครับถ้าเดินทางโดยรถส่วนตัวได้จะเป็นการดีนะครับแต่ถ้าเดินทางโดยรถสาธารณะขอให้ใส่หน้ากากอนามัยและก็เว้นระยะห่างให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้งดเว้นการรับประทานอาหารใดๆนะครับบนรถสาธารณะต่างๆประการที่2ถ้าท่าน work from home ได้ที่จังหวัดนั้นๆก็จะเป็นการดีนะครับตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและก็ความร่วมมือของภาคเอกชนนะครับก็จะได้ไม่ต้องเดินทางนะครับสิ่งที่เรากังวลก็คือการเดินทางเนี่ยข้ามจังหวัดจะเป็นการนำเชื้อจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งได้ประการที่3นะครับถ้าสมมติท่านจำเป็นจะต้องเดินทางกลับมาอยู่ที่บ้านเป็นไปได้ให้ work from home แล้วก็กักตัวเอง14วันสังเกตอาการถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับสำนักงานสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านหรือที่หมายเลข1422ถ้าออกไปในที่สาธารณะที่จำเป็นจริงๆก็ขอให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก็ขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนอีกครั้งนึงนะครับช่วงเทศกาลสงกรานต์จะเป็นช่วงสำคัญหลังสงกรานต์จะเป็นช่วงสำคัญที่เราจะต้องรีบคุมสถานการณ์ให้ได้โดยเร็วเพราะมิฉะนั้นตัวเลขที่บอกว่า 10,000 20,000 ต่อวันคงเกิดขึ้นได้แน่ๆครับจากนั้นก็มีการแถลงข่าวต่อนะครับเรื่องการบริหารจัดการกับเตียงผู้ป่วยซึ่งเป็นคิวของรองอธิบดีกรมการแพทย์นายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์ครับท่านรองอธิบดียอมรับนะครับว่าที่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยอาจจะมีปัญหาตรวจเชื้อได้จำนวนมากก็จริงแต่ไม่มีเตียงเพียงพอโดยผู้ติดเชื้อทุกคนยังไงก็ต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อควรจะประสานดำเนินการในเครือข่ายเพื่อให้ผู้ติดเชื้อได้เข้ารับการรักษาทุกคนนะครับซึ่งข้อมูลณวันที่13เมษายนมีการขยายเตียงเพิ่มขึ้น
รองรับได้มากกว่า 3,000 เตียงทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งนี้โรงพยาบาลยังต้องสำรองเตียง ICU กึ่ง ICU และเตียงผู้ป่วยหนักยืนยันครับจะนำผู้ป่วยทุกคนเข้าสู่ระบบโดยเร็วที่สุดอันนี้หมายถึงคนที่ยังคงค้างอยู่นะฮะคือตรวจว่าพบติดโควิด -19 แล้วแต่ยังคงอยู่ที่บ้านรอรถพยาบาลไปรับนอกจากนี้ครับก็ยังเตรียมโรงพยาบาลสนามฮอสปิตอลไปเพิ่มซึ่งขออย่าอคติกับโรงพยาบาลสนามเนื่องจากมีความปลอดภัยรวมไปถึงข้อจำกัดในการหาเตียงก็ไม่อยากให้มีเงื่อนไขมากเกินไปเช่นความต้องการห้องพิเศษซึ่งไม่สามารถจัดหาได้อยู่แล้วพูดภาษาชาวบ้านคือพลวัตฮะคือเวลาทางภาครัฐเขาจัดหาโรงพยาบาลไหนให้ถ้ามันไม่ใช่ห้องส่วนตัวแต่อาจจะเป็นฮอสพิทอลอาจจะเป็นโรงพยาบาลสนามกรุณาอย่าเรื่องมากก็ให้เดินทางไปที่สถานที่ที่รัฐเขาจัดเอาไว้ให้เธอฟังเสียงรองอธิบดีกรมการแพทย์ครับนั้นจะมีระบบนะครับที่ของกระทรวงสาธารณสุขเข้าไปตรวจโดยกรมสนับสนุนบริการนะครับไปตรวจตามมาตรฐานเลยนะว่า1เรื่องระบบระบายอากาศ2เรื่องการกําจัดของเสีย3ระบบบริการทางด้านสาธารณสุขแล้วก็ต้องมีจำนวนแพทย์พยาบาลตามมาตรฐานที่เราวางไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราผ่านประสบการณ์ของการจัดตั้งมาตั้งแต่ละลอกแรกแล้วนะครับในต่างจังหวัดและท่านเห็นนะฮะที่สมุทรสาครตอนนั้นกระทรวงสาธารณสุขไปจัดตั้งถึง 3,000 4,000 เตียงนะครับและวันนี้โรงพยาบาลสนามในต่างจังหวัดนั้นก็ยังสแตนด์บายอยู่แม้ว่าผู้ป่วยจะลดน้อยลงแล้วเพราะฉะนั้นในกรุงเทพมหานครก็เช่นเดียวกันครับความสะดวกสบายอาจจะไม่ได้มีเท่าบ้านแต่รับรองว่าปลอดภัยและจะทำให้ท่านปลอดเชื้อหายโรคได้นะครับส่วนที่2คือ hospital ที่เราเรียกว่าเป็นการจัดบริการของโรงพยาบาลในโรงแรมก็มีกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับกรมการแพทย์ด้วยจะเข้าไปรับรองมาตรฐานเหมือนที่ท่านมาจากต่างประเทศต้องพักในส่วนของ SQ หรือ ASQ ในโรงแรมเนี่ยมีการตรวจครับประเมินนะครับแล้วก็มีการติดตามอยู่สม่ำเสมอเมื่อผ่านเราก็จะรับรองให้โรงพยาบาลเอกชนที่เป็นคู่สัญญานะฮะเป็นผู้ดูแลกับโรงแรมเนี่ยเป็นโฮสเทลเนี่ยได้มีการดูแลถ้าท่านเจ็บป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงจะส่งตัวกลับมาที่โรงพยาบาลคู่สัญญาหลักก็คือโรงพยาบาลเอกชนนั้นๆหรืออาจจะเป็นโรงพยาบาลรัฐ2ส่วนนี้ให้ความมั่นใจครับว่ามีมาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ให้คำรับรองครับแต่มีบางส่วนครับที่เราอาจจะเป็นเรียกว่าเป็นการขยายหอผู้ป่วยเพิ่มเติมในโรงพยาบาลหรือในสถานพยาบาลซึ่งอาจจะไม่ใช่หอผู้ป่วยเดิมนะครับตรงนี้เราก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นโรงพยาบาลสนามหรือเป็นฮอสพิทอลแต่ถือว่าเป็นหอผู้ป่วยเพิ่มเติมอาจจะไม่ได้เท่ากับหอผู้ป่วยเดิมที่มีหรือห้องพิเศษนะครับเราไม่ได้อยากให้ผู้ป่วยวันนี้ต้องเลือกนะครับว่าท่านต้องไปที่ไหนแต่เราอยากให้ท่านเอาชีวิตนะครับแล้วก็ความปลอดภัยของเพื่อนๆพี่น้องครอบครัวไว้ก่อนมาอยู่กับเราครับเราจะดูแลกับท่านให้ท่านนั้นดีที่สุดนะครับให้ท่านได้หายภายใน10-14วันท่านก็ได้กลับไปหาครอบครัวแล้วครับและเพื่อให้ท่านสบายใจขึ้นเนี่ยนะครับเผื่อคุณผู้ชมท่านไหนต้องไปนอนที่โรงพยาบาลสนามตลอดจนฮอสพิทอลเนี่ยอยู่ฟรีนะฮะแล้วก็กินฟรีตลอด3มื้อนะครับเจ้าหน้าที่จัดอาหารมาให้อย่างครบถ้วนและที่ขึ้นอยู่หน้าจอในเวลานี้ครับคุณหมอเขาฝากมาเรื่องของการประสานงานผ่านสายด่วนหมายเลขต่างๆแล้วพบว่าติดขัดก็มีระบบการติดต่อขอเตียงผู้ป่วยสำหรับผู้ป่วยที่ติดโควิดให้ติดต่อผ่านไลน์แอปพลิเคชันโดยการสแกน QR code สบายดีบอทก็คือแอดสบายดีบอทนี่แหละครับเป็นระบบประสานงานอัตโนมัติที่จะช่วยในการจัดหาเตียงด้วยคือระบบที่ว่านี้เนี่ยนอกจากช่วยในการจัดหาเตียงแล้วสอบถามอะไรไปก็ตอบได้เหมือนกันนะฮะเป็นระบบที่ดีมากให้ความรู้ไปในตัวครับอีกด้านนึงครับโฆษกกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอรุ่งเรืองกิจภาติแถลงสถานการณ์ประจำวันนะครับโดยคุณหมอท่านยืนยันเลยครับรอบ1ปีที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ทางกระทรวงและบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และมีการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินตลอดทุกวันรวมถึงในวันนี้ด้วยโดยที่ประชุมมีข้อสรุปสำคัญ3เรื่องเรื่องแรกก็คือการพบผู้ป่วยนั้นเพิ่มขึ้นทุกวันจึงเสนอมาตรการสำคัญเพิ่มเติมนอกจากมาตรการที่ทำไปแล้วโดยให้เพิ่มมาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มข้นเรื่องที่2ครับกระทรวงสาธารณสุขห่วงใยในการบริหารจัดการเตียงจึงสั่งเพิ่มจำนวนเตียงให้เพียงพอเรื่องสุดท้ายคือการฉีดวัคซีนที่ขอเน้นย้ำถึงประสิทธิภาพโดยรัฐมนตรีสาธารณสุขสั่งให้เดินหน้าฉีดวัคซีนและระยะถัดไปจะต้องฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ให้ครบ 100% ให้ได้ครับไปปิดท้ายกันที่สรุปตัวเลขจังหวัดที่มียอดติดเชื้อสะสมสูงสุดของระลอกใหม่ในเดือนเมษายนนี้ฮะ
แต่ละจังหวัดก้าวกระโดดขึ้นมาเลยนะครับกรุงเทพมหานครพบเพิ่มอีก351ตัวเลขสะสมก็เลยกลายเป็น 1,976 แล้วครับเชียงใหม่เพิ่มขึ้นมา319ตัวเลขสะสมกลายเป็น 1,199 ชลบุรีเพิ่มขึ้นมา72ตัวเลขสะสม646สมุทรปราการเพิ่มขึ้นมา44ประจวบคีรีขันธ์ครับเพิ่มขึ้นมา161ตัวเลขสะสมคือ427แล้วครับนราธิวาสเพิ่ม5สมุทรสาครเพิ่ม23สระแก้วเพิ่ม21ปทุมธานีเพิ่ม2และระยองอันดับ10เพิ่มมา11คนนะครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ